สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็จะมาเม้ามอยกันเช่นเคยนะคะพี่โจมมานั่งอยู่ตรงบันไดบ้านค่ะคุณผู้ชมเนี่ยไฟมันจะจ้ามากเลยนะคะน่าจะได้ผ่องๆวันนี้พี่โจก็จะมาเล่าเรื่องให้ฟังนะแบบเบาๆสบายๆยิ้มได้นะคะมันก็จะเป็นเรื่องครูภาษาอังกฤษพี่โจเนาะครูภาษาอังกฤษพี่โจเนี่ยเขาก็เล่าเรื่องให้ฟังว่าเขาเนี่ยรู้จักเนาะกับคนคนหนึ่งสมมติว่าชื่อเอแล้วกันเนาะคุณผู้ชมแล้วก็อาจจะเป็นลูกศิษย์ครูก็ได้แต่ครูก็ไม่ได้บอกเนาะพี่โจก็เดาเอานะคะแต่นี้เอเนี่ยค่ะเขาก็มีเพื่อนนะคะคุณผู้ชมเขามีเพื่อนอยู่อีกประเทศหนึ่งนะคะในยุโรปนี่แหละค่ะคุณผู้ชมสมมติว่าชื่อบีแล้วกันนะคะพี่โจไม่อยากเอ่ยชื่อเนาะทีนี้เอกับบีอ่ะเขาก็คุยกันเนาะก็คุยกันผ่านเฟซผ่านไลน์เหมือนเราคุยกันนี่แหละทีนี้บีอ่ะเขาก็ไปหางานทำค่ะคุณผู้ชมบีเขาไปหางานทำนะคะแล้วเขาก็ไปรู้จักคนคนหนึ่งนะสมมติว่าชื่อ C อ่ะนะคะชื่อ C เนี่ยทำงานอยู่ในครัวนะคะทำงานอยู่ในครัวของโรงแรมแห่งหนึ่งนะคะพอวันหนึ่งนะคะงานในครัวเนี่ยเขาก็ต้องการคนนะคะคนเพิ่มนะคะก็เลย C เนี่ยเขาก็เลยมาบอก B ว่าเอ้ยไปสมัครไหมอะไรเงี้ย B ก็ไปสมัครนะคะก็ได้งานเป็นผู้ช่วยในครัวทั่วไปเงี้ยนะคะเพราะว่ารู้จักกับซีอยู่แล้วหัวหน้าเขาก็เลยเอาทีนี้บีอ่ะเขาก็มาเล่าให้เอฟังว่าเฮ้ยฉันน่ะได้งานนะทำครัวแบบว่าเป็นผู้ช่วยครัวทั่วไปเงี้ยนะเอก็ถามว่าเอ้าทำงานที่ไหนอะไรเงี้ยเนาะเขาก็บอกว่าทำงานที่โรงแรมแห่งหนึ่งหุ้ยโรงแรมเนี่ยหรูมากนะมีหลายดาวเลยหุ้ยมีมากกว่า5ดาวบีก็ว่างี้เนาะเอก็หึโรงแรมอะไรเนาะมีมากกว่า5ดาวที่เคยได้ยินก็คือ1ดาว2ดาว3ดาว4ดาวแล้วก็5ดาวใช่มั้ยคะเอก็มาถามครูพี่โจนี่แหละค่ะครูที่สอนภาษาอังกฤษพี่โจครูก็บอกว่าเอ้ยฉันก็ไม่เคยได้ยินนะโรงแรมอะไรมีดาวมากกว่า5ดาวที่ได้ยินมาก็5ดาวแหละที่มากสุดเนาะเอก็บอกไม่เพื่อนฉันบอกว่าโรงแรมเนี่ยหรูมากมีมากกว่า5ดาวอ่ะฉันก็อยากรู้ว่าดาวอะไรอ่ะเออฉันก็เคยได้ยินไป5ดาวเหมือนกันว่าไงเนาะทีนี้เอก็บอกเฮ้ยถ่ายรูปมาให้ดูหน่อยสิมันเป็นยังไงอะโรงแรมมากกว่า5ดาวอะมันฮารูฮารามั้ยอะไรเงี้ยนะคุณผู้ชมบีเขาก็ถ่ายรูปมาให้ค่ะคุณผู้ชมเออคุณผู้ชมลองเดาดูสิว่ามันเป็นดาวอะไรเออทำไมโรงแรมอะไรทำไมถึงมีมากกว่า5ดาวเออนะลองคิดดูสิที่มันดาวอะไรอะบีไปเจอดาวอะไรมาคุณผู้ชมตอนที่พี่โจนั่งฟังครูเล่าให้ฟังอะพี่โจก็เดาไม่ถูกเหมือนกันเนาะพอครูพี่โจเห็นเนาะก็แบบเออแกก็ขำอะแกก็ขำเนาะแกก็บอกเอว่าเอ้ยไม่ใช่ล่ะอันนี้มันธง EU มันไม่ใช่ดาวที่โรงแรมก็ได้รับอะไรอย่างเงี้ยเนาะเผอิญมันมีธงของ EU อะค่ะปักอยู่หน้าโรงแรมอะเออธง EU เนี่ยก็จะมีดาวเป็นวงกลมใช่ไหมคะเออเนี่ยบีก็เข้าใจว่าเอ้ยโรงแรมเนี้ยเป็นโรงแรมที่แบบว่าฮารูฮารามากคือแบบโอ้โหโรงแรมอะไรเนี่ยมากกว่า5ดาวอ่ะคุณผู้ชมเอก็ไปบอกบีเนาะก็พากันหัวเราะลั่นแบบทำไมฉันซื้อบื้อแท้อะไรประมาณเนี้ยคุณผู้ชมเนาะเนี่ยล่ะก็ครูเขาก็มาเล่าให้ฟังเนาะพี่โจก็มาเล่าต่อเนาะจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมคนที่ไม่รู้จริงๆอ่ะก็ไม่รู้จริงๆนะอืมคือ B เนี่ยเขาก็ไม่รู้จริงๆเพราะว่าเขาไม่ใช่คนถิ่นยุโรปอืมเขาก็เลยแบบเออไม่รู้เนาะอย่างตัวพี่โจเองเนี่ยก็เปิดชนิดแบบเปิดเหมือนกันนะ
วันนี้ก็พี่โจต้องขอบคุณนะคะขอบคุณผู้ติดตามเข้ามากดติดตามพี่โจนะคะขอบคุณมากมายเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะพี่โจก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้พี่โจด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ